ชมป์เปี้ยนเปลือกไก่นี่เป็นอีกคู่หนึ่งครับต้องบอกว่าเป็นคู่เอกอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ของปานเพชรชอนพัทลุงกับสิทธิศักดิ์เพชรพญาไทยนะครับกรรมการฝันรัตนรังสีก็เป็นกรรมการผู้ว่าบนเวทีปานเพชรนั้นเป็นยอดมวย2แบบนะครับเพิ่งประสบความสำเร็จจากมวยสากลสมัครเล่นมานะครับทีนี้ก็ขึ้นเวทีป้องกันตำแหน่งกับคู่รักคู่แค้นเก่าครับครั้งที่แล้วนั้นต่อยเสร็จสิทธิศักดิ์ก็เป็นต่อในตาราคา2ต่อ1แต่กรรมการนั้นชูมือให้ปานเพชรเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับวันนี้มาเจอกันใหม่พิสูจน์กันใหม่แขนจะคั่งคาใจหรือว่าจะชำระแขนได้ครับเดี๋ยวก็รู้นะครับเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่แต่ปานเพชรนั้นมีจังหวะวางแข้งซ้ายได้สวยงามนะครับช่วงยกที่หนึ่งต้องไปไต่สากลสมัครเล่นมาแล้วก็คว้าเหรียญทองมานะครับเป็นตัวแทนของทหารเรือครับปานเพชรวันนี้แฟนมวยก็เลยจับตาดูเป็นพิเศษครับว่าปานเพชรนั้นจะมีหมัดทีเด็ดหรือเปล่าในขณะที่สิทธิศักดิ์นั้นต้องยอมรับว่า1เดือนที่ผ่านมานั้นนอนไม่หลับครับกับผลการแข่งขันในครั้งก่อนครั้งนี้จึงมุ่งมั่นที่จะล้างอายให้ได้ครับวางแข้งขวายังเก็บไว้ได้ครับปานเพชรยังขยับเข้าไปปานเพชรยังจับสตูลนะครับทางใต้ส่วนทางฝั่งของสิทธิศักดิ์นั้นอีสานครับต้องการขวัญบอกว่าต้องเร่งหน่อยครับออกอาวุธกันหน่อยมวยให้คะแนนกันเป็นยกทางการบนเวทีนั้นมีสิทธิ์เตือนนักมวยทั้งคู่ให้ออกอาวุธนะครับหมัดซ้ายขยับยิ้มหมัดซ้ายวางแข้งซ้ายสวยครับหัวขาเหลือจังหวะพยายามขยับจับจังหวะกันอยู่ครับยกแรกแตกหมัดเย็บซ้ายจริงแล้วต่อยมวยไทยนั้นปานเพชรเป็นมวยฝีมือกระคองในหนึ่งแน่นนะครับเหลือเชื่อครับว่าพอไปต่อยสากลสมัครเล่นแล้วแกโชว์ฟอร์มทีเด็ดเลยเกินกับดับมวยทีมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นสายลมอาดีวรพจน์เพชรพุ่มหรือว่าสร้างปรากฏการณ์ใหม่เลยครับนี่ครับวางเข้มขวาสวยขยับหลักล่างเสียหลักเลยครับหมดยกกับสิทธิศักดิ์ต่อในตาราคา5ต่อ4แม้ว่าจะเคยแพ้มานะครับแต่แฟนมวยนั้นเชื่อว่าสิทธิศักดิ์ผ่านการเตรียมตัวอย่างดีในขณะที่ปานเพชรนั้นต้องลดน้ำหนักแล้วก็ต่อยมวยสากลสมัครเล่นครับขยับโอ้ต่อยลำตัวสวยครับนี่ครับต่อยสากลสมัครเล่นมาแล้วต่อยหมัดให้ดูเลยครับปานเพชรเดินเข้ามาวางแข้งซ้ายเป็นมวยขวานะครับแต่แกจับจังหวะและวางแข้งซ้ายสวยครับปานเพชรในขณะที่สิทธิศักดิ์นั้นดูยังไม่รีบครับสไตล์เดียวกันเลยครับวางแข้งซ้ายหน้าได้สวยเหมือนกันสิทธิศักดิ์มีคิ้มซ้ายเจาะล่างเขี่ยล่างนี่เขี่ยให้คู่ต่อสู้กังวลครับดึงนิดนึงขยับแทงล็อกนายไล่แขนสวยครับยังทำอะไรกันไม่ทันนาชิงหลักชิงเหลี่ยมชิงไหลชิงพลิกกันอยู่ตรงนี้นั่งต่อยกันครั้งที่แล้วก็มากินกันยก4ยก5แล้วแขนซ้ายของสิทธิศักดิ์วันนี้เตรียมตัวมาดีมีลูกถีบหลักถีบแต่สู้ขยับมาเพราะไม่เจอยับซ้ายแล้วก็ถีบซ้ายของสิทธิศักดิ์นะครับพยายามต่อยหมัดหนึ่งสองเดือดประมาณหาเหลี่ยมหาจังหวะอยู่ครับปานเพชรอยากเผลอนะครับมวยแชมป์สากลสมัครเล่นของประเทศไทยซีเหล่าทัพครับหลักในแล้วพยายามจะตีแต่ยังตีไม่ทันหนักครับสิทธิศักดิ์ไล่แขน
ป็นมวยใหญ่คุณภาพทั้งคู่ครับแต่ของเร่งให้ออกอาวุธครับเผื่อทีเด้งออกมาสลับล็อกในยังตีไม่ถนัดครับยังหาเหลี่ยมกันอยู่ในช่วงยกที่สองเป่าไปเรื่อยครับชกที่มีรูปร่างสวยงามและสำหรับสุภิษัทของค่ายเพชรยาไทยน่าจะเป็นสเก็ตดาวสุภิษัทและตุ๊กตาทองครับและเป็นที่ต้องบอกว่าพิกัดใกล้เคียงกันหมดยกที่2ครับดึงสวยหยับสลับแล้วจิ้มด้วยเข่าซ้ายครับกิมมาเกี่ยวแล้วคืนด้วยเข่าซ้ายโอ้ยแทงดอกนี้สวยเหลือเกินครับพอคู่ต่อสู้ขยับมาในถีบสลับหมดยกสิทธิศักดิ์เริ่มขยับต่อครับ5ต่อ3นะครับแฟนมวยดูแล้วว่าวันนี้ยังไงก็ต้องเป็นวันของสิทธิศักดิ์เพราะการเตรียมตัวดีกว่าแต่ยังไม่แน่ครับมีศอกขวาสลับล็อกในล็อกแขนแล้วจิ้มเข่าปานไปพยายามจะหมุนเหลี่ยมจับเบียดเข้าไปแทงไทยหมุนเหลี่ยมเจอเหลี่ยมโอ้ยลูกนี้ต้องบอกว่าเป็นลูกติดพันนะครับแต่ก็ไม่อันตรายเพราะผู้ต่อสู้มันล้มลงไปก่อนแล้วนะครับแขนสิทธิศักดิ์กดแขนลงมาแทงพยายามจะตีแล้วดูครับวันนี้ไล่แขนสวยครับสิทธิศักดิ์ได้เสร็จแล้วก็หมุนนิดนึงแล้วจิ้มด้วยเข่าโอ้โหดันหน้าแหละแทงอู้แทงด้วยเข่าซ้ายดูครับแทงแล้วคาไว้เลยครับสิทธิศักดิ์แหมวันนี้ต้องบอกว่าทางเทรนเนอร์แล้วก็ทีมงานนั้นเตรียมแผนมาดีเหลือเกินครับครั้งที่แล้วนั้นต่อยเสร็จเป็นต่อ2ช่วงตัวแต่ไม่ชนะนะครับครั้งนี้ดูครับว่าเป็นอย่างไรล็อกในจับอยู่ในอย่างนี้ได้เปรียบแล้วครับแล้วก็ชักกระชากหมุนพวงมาลัยและตีครับสิทธิศักดิ์ดูแล้วอาการของปานเพชรนั้นหายใจยาวๆแล้วครับมีการเตรียมตัวนั้นเป็นรองหยิบมาเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งซ้ายสวยปานเพชรต้องเบียดเข้าหาแล้วครับวางแข้งซ้ายเกี่ยวแล้วคืนด้วยเข่าโอ้ลูกนี้ดอกถนัดของสิทธิศักดิ์เลยครับทำแล้วแทงเหยียบทำหน้าแล้วแทงด้วยเข่าซ้ายและตั้งกำแพงปานเพชรทำอะไรไม่ถนัดเลยครับพยายามจะตั้งกำแพงสู้มีหมัดเสริมล็อกในไล่แขนดูระบบการหายใจของสุทธิศักดิ์แล้วยังสบายสบายครับปานเพชรพยายามจะต่อยหมัดโอ้โหแต่เจอเข่าเสียบของสุทธิศักดิ์ให้เสียบเหมือนน้ำพริกกุ้งเสียบภูเก็ตเลยครับตัวงอเลยครับพยายามขยับเข้าหาอีกปานเพชรความพยายามนั้นเป็นเลิศครับบอกว่าหัวจิตหัวใจนั้นไม่ธรรมดาครับวางแข้งขวาแล้วตั้งกำแพงล็อกแข้งปานเพชรระบบหายใจนั้นสู้สิทธิศักดิ์ไม่ได้สิทธิศักดิ์โยกเข้าหาโยกเข้าไปวางแข้งซ้ายมีลูกถีบสลับวางแข้งขวาสวยหมดยกที่3ครับดูครับคำหน้าเลยจิ้มด้วยเข่าโอ้ยแกจิ้มแล้วแกตั้งกำแพงอย่างนี้ครับสิทธิศักดิ์เกี่ยวแล้วไม่เตะครับเตะให้เตะครึ่งแข้งครึ่งขาครึ่งเข่านะครับโอ้โหหมดยกที่3ครับสิทธิศักดิ์ไหลต่อถึง5ต่อ2นะครับมาดูยกที่4ครับเพชรต้องเร่งแล้วครับต้องดับเครื่องชนพยายามที่จะเบียดเข้าไปมีหมัด1 2แล้วจิ้มด้วยเข่าล็อกในแล้วตีครับเจอคำหน้าสิทธิศักดิ์ไม่ยอมแล้วครับ
แสนเพชรก็พยายามจะเร่งดูว่าปานเพชรนั้นดูว่ายกนี้นั้นเป็นยกสำคัญต้องเบียดต้องเร่งแหละครับวางแข้งซ้ายแต่อาวุธนั้นดูแล้วไม่เป็นรองนะครับปานเพชรในอาการมวยโอ้โหโดนต่อโดนนี่ความแข็งแกร่งของสิทธิศักดิ์วันนี้ดูครับระบบการหายใจของสิทธิศักดิ์นั้นดีเหลือเกินต้องบอกว่าไม่เหนื่อยนะครับถึงเวลานี้ยกที่4แล้วนะครับในขณะที่ปานเพชรดูเหนื่อยสิทธิศักดิ์ล็อกในและแขนแกจับในจับได้ดีกว่าตลอดครับอยู่ในตลอดในขณะที่ปานเพชรพยายามจะขยับวางแข้งซ้ายคำหน้าและตีไม่ยอมให้ล็อกคอได้ครับสิทธิศักดิ์อาการเริ่มขยับไหลไปเรื่อยแล้วครับพอดูแล้วว่าเกมนั้นเป็นของสิทธิศักดิ์ต่อยแล้วยังสดชื่นยังแข็งแกร่งวางแข้งซ้ายสวยสลับแทงหรือว่านั่นหน้าต่อยนี่อาการมวยของปานเพชรนี่ยิ่งอ่อนระหวยลอยแรงลงครับในขณะที่สิทธิศักดิ์นี่ยังสดชื่นสลับแทงมีจิ้มหมัดจิ้มหมัดและแทงมีลูกขีดราคาตอนนี้ไปไกลแล้วครับอยู่ที่สิทธิศักดิ์แล้วว่าจะประคองเกมอยู่หรือเปล่าเรียกกันต่อแล้วครับเพราะการมวยของสิทธิศักดิ์นั้นดีกว่าปานเพชรเห็นได้ชัดแล้วยังคึกคักกันสดใสโอกาสที่จะแก้มือได้นั้นอยู่แค่เอื้อมแล้วครับทีนี่ครับทีแล้วมันไปต้องปล่อยหมัดแล้วครับเพราะนอกในนี่สู้ไม่ได้ภาษามวยบอกว่านอกในชัยยาช่วงปลายยกที่4นี่เป็นช่วงที่สิทธิศักดิ์โชว์แล้วครับโอ้โหมั่นใจลูกทีบสลับขยับมาวางแข้งสลับแล้วแทงโอ้โหแต่ละดอกแต่ละทีหมดยกที่4นี่ไปแล้วครับ50-60ช่วงตัวครับต้องบอกว่าขาดลอยสิทธิศักดิ์ออกมาคุมเกมนะครับในขณะที่ปานเพชรต้องเร่งต้องอาศัยตัวช่วยครับนี่ก็พยายามจะจิ้มหมัดลำตัวโอ้โหเตะ2ดอกนี้นี่ต้องถอนหายใจแล้วโอ้ยดอกที่3กำลังแขนนั้นล้าลงเห็นได้ชัดเลยครับปานเพชรนี่ครับสิทธิศักดิ์ผมบอกว่าเป็นอีกไฟท์หนึ่งนะครับที่โชว์ฟอร์มได้ดีเหลือเกินบอกว่าตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมานะนอนไม่หลับครับสิทธิศักดิ์ยังคล่องคาใจเพราะมั่นใจว่าครั้งที่แล้วตัวเองน่าจะเป็นฝ่ายชนะครั้งนี้เลยทุ่มเทเต็มที่ครับแล้วก็เตรียมแผนมาอย่างดีดูครับกำลังแขนของปานเพชรยังมีแรงต่อยอยู่อีกแต่โอ้โหสิทธิศักดิ์นั้นดูเหมือนจะไม่อยากทำคู่ต่อสู้แล้วครับเพราะรู้ว่าเป็นอาชีพเดียวกันขยับต่อย 1-2 แต่สิทธิศักดิ์นั้นโยกหลบพิมพ์มาแล้วกวนขยับเหยียดล่างแล้วกวนบนหลังประมาณนี้มีลูกขี้ครับตัดล่างขึ้นบนทางสไตล์ครับพอคู่ต่อสู้แรงมานี่ก็ต้องโต้แรงๆคืนทั้งที่เป็นต่อยเยอะนะครับเกมนั้นปิดเรียบร้อยแล้วสิทธิศักดิ์นั้นโชว์แล้วครับขึ้นมาวนหนีประคองเกมให้ครบยกอย่างเดียวครับรอเสียงระฆังอย่างเดียวฝั่งซ้ายโอ้โหหน้าเย๋เกทีเดียวครับทางฝั่งของปานเพชรต้องยอมรับในหัวจิตหัวใจครับแม้ว่าจะเป็นรองขาดแต่ก็ยังมีความมุมานะมีความพยายามครับปานเพชรประกาศเตรียมตัวนะครับไฟนี้ไปต่อยตะคนสมัครเล่นนั้นเยอะไปหน่อยสภาพร่างกายความแข็งแกร่งนั้นเป็นรองสิทธิศักดิ์เห็นได้ชัดครับแล้วก็ไม่มีปัญหาครับครบยกขอโทษขอโพยกันครับ
สิทธิศักดิ์เพชรพญาไทครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนปานเพชรชนะพัทลุงล้างแค้นสำเร็จ